รู้ฉันนอนกับใครฉันนอนกับใครคงไม่ใช่ฉันก็ฉันเคยนอนกับเธอและยังคิดถึงเหตุการณ์เมื่อตอนนั้นเมื่อก่อนเราเคยขอเคยใกล้ชิดและทุกคืนเราเคยนอนด้วยกันเมื่อคืนฉันนอนกับใครฉันนอนกับใครคงไม่ใช่ฉันรู้เธอคบกับใครและเป็นอย่างไรเมื่อเธอไม่มีฉันเมื่อก่อนเราเคยขอเคยใกล้ชิดและทุกคืนเราเคยนอนด้วยกันเธอจำได้ไหมปัญหาสายเราเคยฟังเพลงดูดาวนุ่นแขนกันบอกดาวบนฟ้าเราสัญญาวันนั้นแค่ไหนเราจะไม่ลืมกันฉันนอนกับใครฉันนอนกับใครคงไม่ใช่ฉันคืนนี้ถ้าเธอจะฝันก็ขอให้ฝันถึงฉันสวัสดีค่ะเอ๊กุญจิราค่ะสวัสดีครับการ์ดครับอยากรู้ฉันนอนกับใครครั้งแรกที่เจอพี่การ์ดก็พี่การ์ดบอกว่าไม่มีเพลงที่พี่โอซีเปียแต่งไว้ให้พี่หนุ่มเหมือนแต่งเก็บไว้อ่ะค่ะแล้วก็เป็นเวอร์ชันเรเก้อยากจะลองร้องไหมก็ให้พี่โอก็ฟังเสียงเราก่อนแล้วเราก็ฟังเพลงพี่โอแล้วก็ชอบความเป็นอีโรติกโรแมนติกอยู่แล้วพี่โอก็บอกว่าเออเสียงใช้ได้เอาเพลงไปเลยก็เลยได้เอามาเราสองคนก็เอามาอะเลนกันอยากรู้ฉันนอนกับใครก็งานหลักๆที่ทำร้องเพลงกลางคืนค่ะร้องประจำตามร้านอาหารตามบาร์อย่าง Brown Sugar ลอยชาย It Happened to Be a Closet แล้วก็ร้องพวกงานแต่งงาน
งานปาร์ตี้งานส่วนตัวคือทำทุกอย่างเกี่ยวกับการร้องเพลงค่ะบางครั้งถ้ากลางวันว่างก็จะแอบไปแคสโฆษณาซึ่งไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่จ้างได้นะคะ หรือว่าบางครั้งก็แวะไปเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างคือมีอะไรให้ทำก็ทำเพราะไม่อยากอยู่นิ่งๆค่ะอยากรู้ฉันนอนกับใครก็ล่าสุดก็ทำเพลงโฆษณาไปด้วยก็คือมา arrange กับเพื่อนๆแล้วก็ส่งไปเป็นครั้งประมาณนี่เป็นครั้งที่3ที่4ที่ได้ทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราฉลาดขึ้นบ้างหรือเปล่านะก็รู้สึกว่ามีแบบ เหมือนได้พัฒนาตัวเองมันก็ดีใจอ่ะเหมือนแล้วเราก็มีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตด้วยก็ค่ะรับทำเพลงโฆษณาและจิงเกิลต่างๆเช่นกัน ก็ฝากอยากให้ดูการพัฒนาการของเอแล้วก็เพื่อนๆเอหลายๆคนที่ช่วยกันทำดนตรีขึ้นมาฝากเพลงนี้ก่อนเลยเคยนอนด้วยกันนะคะก็เป็นเนื้อหาที่คิดถึงแบบโรแมนติกอีโรติกเศร้าๆหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีผลงานตามมาเรื่อยๆหวังว่าจะดีกันขึ้นเรื่อยๆเนาะพวกเราพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมคอนเสิร์ต All Day Hits All Time Hits นะคะ24กุมภาพันธ์นี้นะคะที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตจองบัตรได้นะคะไทยทิเก็ตเมเจอร์รายได้สนับสนุนกิจกรรม Special Olympic ก็คือการแข่งขันกีฬาของผู้พิการทางสมองและสติปัญญานะคะมาร่วมสนุกกันแล้วก็ยังได้บุญอีกเช่นกันนะคะอยากรู้ฉันนอนกับใคร